เมคอัพอาร์ติสต์ดังนะครับแต่งหน้าใหม่ให้หุ่นปั้นแม่นาคพระโขนงน้องฉัตรนะฮะช่างแต่งหน้ามือทองที่เนรมิตความงามให้กับเหล่าดาราและเซเลบริตี้มากมายล่าสุดนะฮะก็ได้ถือโอกาสใช้ทักษะความสามารถแปลงโฉมรูปปั้นแม่นาคพระโขนงที่วัดมหาบุตรให้กลับมางดงามอีกครั้งนะครับโดยน้องฉัตรและทีมงานนะฮะเดินทางไปที่วัดมหาบุตรเพื่อแต่งองค์ให้กับแม่นาคโดยน้องฉัตรได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอขณะแต่งหน้าทำผมให้กับแม่นาคผ่านทาง Facebook น้องฉัตรเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันพร้อมเล่าถึงความประทับใจในการได้รับเกียรติในครั้งนี้นะครับว่าวันนี้น้องฉัตรได้มีโอกาสแต่งหน้าให้กับหุ่นปั้นแม่นาคพระโขนงณวัดมหาบุตรเพื่อเป็นการต้อนรับผู้ที่มากราบไหว้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้น้องฉัตรรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้แปลงโฉมให้กับแม่นาคครับแต่ถ้าใครแวะไปกราบท่านนะฮะน้องฉัตรขอวอนว่าอย่านำแผ่นทองไปแปะบริเวณหน้าแม่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อห้ามของทางวัดด้วยทั้งนี้เพื่อที่แม่นาคของเรานะครับจะได้สวยแบบนี้เป็นนานๆขอบคุณทางวัดผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านและพร้อมกันนี้นะฮะน้องฉัตรก็ยังได้เผยภาพความงามของแม่นาคพระโขนงที่แม้ก่อนหน้านี้จะงดงามเพียงไหนนะครับแต่ภายหลังการแปลงโฉมกับทวีคูณความสง่างามได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมความงามของแม่นาครวมถึงบอกว่าอยากหาโอกาสไปกราบไหว้ท่านสักครั้งขอบคุณข้อมูลจากดูดาราไทยนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ